ผมว่าเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาบ่เว้ยรอบ่เว้ยรอเหมือนเขาจะจำพวกเราได้หรอวะจะดูล้มอีกนู่น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 เขาวิ่งมาครับจะดูล้มเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้บ่เว้ยรอเขาวิ่งมาเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะเขาจำได้นะเขาจำได้นะเขาจำผมได้ปะอย่ารอเออยาเฮลี่เฮลี่โอ้วันนี้เขาใส่รองเท้าด้วยนะครับยารอเฮคี่ผมบอกวิ่งมาอันนี้มาดามาเมื่อก่อนฮะมาดามาเมื่อก่อนอันนี้เงยอยู่นะที่เขาเนี่ยได้มีอาชีพใหม่แล้วก็ได้มีงานมีการอ๋อเขาบอกว่านี่มันเป็นถังน้ำที่เขาเอามาแบบฉีดยาอะไรแบบนั้นอ๋อนี่มันมีเครื่องที่มาตรงนี้ดินเดอร์เนี่ยปุ๋ยจะตุนอ๋อปุ๋ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแค่เลือดแค่จ้อเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องฉีดยาปุ๋ยมาจ้อยกันเองก็อุดอีกอ๋อเขาบอกว่าตรงเนี้ยหน้าที่ตรงเนี้ยมีสองคนมีเขาคนหนึ่งแล้วก็พี่คนหนึ่งอันนี้เดมอนอะไรอ๋อตอนนี้วินเดเขาบอกว่าวันนี้เขาเด็ดลูกสุกๆนะโอ้วันนี้เขาบอกว่าเขาเด็ดได้ประมาณ20กว่าตะกร้านะนี่ก็เลือกเดี๋ยวสิเขาบอกว่าเนี่ยเด็ดกินได้หมดเลยเออไม่เป็นไรเราจะไม่เด็ดกินสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพียบซีลุงบ้านนาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงจะได้แจ้งเตือนก่อนคนอื่นนะทุกคนวันนี้ทั้งวันนะครับผมไม่ว่างนะทุกคนมีธุระที่จำเป็นจะต้องไปทำหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ช่วงนี้ก็ผมช่องมิสเตอร์แฟงนะครับผมขอช่องมิสเตอร์แฟงแล้วก็ช่องหลายๆช่องแล้วก็ทีมงานผมแล้วก็น้องๆในบ้านนะขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆ FC ทุกๆคนเลยนะครับคนไทยนะที่ตอนนี้กำลังประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมช่องผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีการให้กำลังใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆคนไทยทุกๆคนนะครับตอนนี้ที่เจอประสบการณ์น้ำท่วมอะไรแบบนี้นะครับก็ผมก็ดูจากข่าวแล้วผมก็สงสารนะทุกคนแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเกิดจากธรรมชาตินะครับผมก็ถ้ายังไงวันนี้ผมมีโอกาสนะทุกคนเนื่องจากว่าผมเนี่ยกลับมาตรงนี้ครั้งหนึ่งทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะเป็นที่ที่ผมมาครั้งแรกแล้วก็ไปหาคนเฝ้าไร่นะทุกคนวันนี้เนี่ยได้คุยกับเจ้าของนะครับที่เขาเนี่ยได้รับการทำงานนะในการเด็ดฟุตซานะครับทุกคนคือวันนั้นเราคุยแล้วเขาบอกว่าเขาจะรับให้มาเด็ดฟุตซานะครับแล้วก็เขาก็ได้ทำงานแล้วถามกับเจ้าของไร่นะว่าเจ้าของไร่เขาให้วันละ250นะทุกคนแล้วก็เขาก็ให้กินข้าวฟรีด้วยนะผมก็ดีใจแทนเขาด้วยนะครับและเย็นนี้ผมจะลองมาหาเขาจะลองมาถามเขานะครับว่าเป็นไงบ้างชอบไหมทำงานเหนื่อยเปล่าเป็นยังไงบ้างดีไหมได้เงินโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ผมดีใจกับเขาแล้วก็ขอบคุณเจ้าของไร่สถานที่แห่งนี้ที่รับเขาเข้ามาทำงานนะทุกคนเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมจะไปหาเขาแล้วก็จะลองให้เขาเนี่ยพาไปเดินดูนะครับว่าเขาไปเด็ดฟุตซายังไงเขาทำยังไงเขามีหน้าที่อะไรบ้างนะแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะคือเย็นมากแล้วผมก็เลยต้องพาน้องหลงมาด้วยนะครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้น้องหลงก็ติดเรียนนะก็ว่างตอนเย็นผมก็เลยพามาออกกล้องด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็มีน้องก็ตามมาก็คือน้องวินนะครับสวัสดีครับจากชั้นน้องวินคนเล็กพี่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยขออนุญาตนะพอดีน้ำลายติดคอวันนี้เนี่ยผมจะพาน้องวินกับน้องใหม่เนี่ยคือมาเคยมาอยู่แล้วแหละน้องน้องวินกับน้องหลงคือวันนี้เนี่ยน้องเนี่ยเคยมาอยู่แล้วแหละแต่เราจะไปดูการใช้ชีวิตเขานะครับจากที่เราไม่ได้มาหาเขาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆแล้วแล้วก็เขาน่าจะทำงานที่นี่แล้วน่าจะดีขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่หน้าตาเขาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะให้เราดูหน้าตาเขาหรือเปล่าอะไรทำนองโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเดินไปหาเขาที่บ้านนะครับหรือว่าที่ที่เขาอยู่ประจำนะ
นี่ก็ดูแบบนี้นะทุกคนตรงเนี้ยผลผลิตมันยังไม่ออกนะออกเป็นบางต้นนะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับคือเจ้าของไร่แกเนี่ยใจดีมากเลยนะแกบอกว่าโอเคไม่มีบัตรก็มาทำช่วยกันไปนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะคือเราจะไม่ฉาบฉวยอะไรทั้งนั้นนะคือฟุตซาเนี่ยตอนนี้มันขึ้นงามมากแล้วก็ลูกสวยมากกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ของตลาดแล้วก็เป็นที่ที่แบบกำลังกินเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าทำไมมันถึงแบบน่ากินเนี่ยคีมันเป็นสายพันธุ์แอปเปิ้ลนะทุกคนเนี่ยดูอย่างเช่นลูกเนี่ยเห็นปะน่ากินมากๆเลยนะคือต้นเนี่ยกินได้หมดเลยนะคือมีลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมลูกเบลเริ่มเลยนะครับแต่เราจะไม่เด็ดกินหรือว่าไม่ยุ่งของเขานะเพราะว่าเรามาถ่ายคลิปก็คือถ่ายคลิปต่อให้ไม่ถ่ายคลิปเราก็จะไม่เด็ดหรือว่าฉวยโอกาสนะครับคือถ้าเราอยากกินเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอเขาสักโลหนึ่งสองโลเราไปซื้อเอาก็ได้นะการฉวยโอกาสเนี่ยมันเป็นวิธีของโจรนะเมื่อมีคนอยู่นะใช่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อเขาได้เขาเอาเขาฉีดยาเลยอืมอินโดนีเซียเฮ้ยเขาเจอผมว่าเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาบ่เว่ยรอบ่เว่ยรอเหมือนเขาจะจำพวกเราได้หรอวะจะดูล้มอีกนู่น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 เขาวิ่งมาเขาจะดูล้มเนี่ยผมซูมให้ดูใกล้บุ้ยรอเขาวิ่งมาอันนี้ผมซูมไปดูใกล้ๆเลยนะเขาจำได้นะเขาจำได้นะเขาจำผมได้ปะอย่ารอนี่หรออย่าเฮลี่โอ้วันนี้เขาใส่รองเท้าด้วยนะครับอย่ารอให้ขี่ผมบอกวิ่งมาอันนี้มาดามาเมื่อก่อนฮะมาดามาเมื่อก่อนอันนี้เมื่อยังนั่นน่ะเบื่อก่อนเบื่อตื้อเขาบอกเขาเหนื่อยมากเลยนะอันนี้ว่าน่ามีเลยอ่ะฮะอ๋อมีเลยอ่ะเขาบอกเขากินข้าวแล้วนั่นมาดามาเมื่อก่อนผมถามว่าทำงานสนุกไหมเขาบอกสนุกมากในเฟนี่อ๋อเออเขาบอกว่าเขาให้วันละ250นะซื้อข้าวไปด้วยอะไรด้วยก็น่าจะ300นะพอเขากินข้าวตอนเที่ยงอ๋อเดี๋ยวเขาจะพาผมไปเดินดูนะครับอ๋อเดินนักวิ่งเข้าไปเลยอ่ะผมถามว่าซื้อรองเท้าเขาบอกซื้อแล้วเดี๋ยวรุ่นนบัตทื่นนบัตทื่นอยู่ละนบัตทื่นวันนี้เขาพามาทัวร์นะอ๋อเขาบอกว่าเก็บลูกที่มันเหลืองๆแล้วก็ใช้ไม้บางทีก็ใช้มืออยู่ที่ความสูงเขาบอกกินได้เดินเลยอ๋อเขาบอกว่ากินได้เขาบอกกินได้นะทุกคนแต่ว่าเอาไปล้างกับน้ำนิดหนึ่งดีพอเขาใส่ปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงอะไรแบบเนี้ยการพวกแมลงเดี๋ยวคู่นี้วันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวละนี่เดี๋ยวดอกอันนี้เริ่มยังไหมฮะมีคนเริ่มแล้วโอ้โหดูผ่านแอปเปิลดิเฮ้ยแต่ต่อไปละเริ่มดอกอันนี้เออปุ๋ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใส่พรุ่งนี้อ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปดูต้นที่มันจะต้องใส่ปุ๋ยนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะแล้วก็เขาก็ดูแลวินกว่าเหลือจ้อสะอ๋อเขาบอกว่าเขาดูแลหมดเลยนะฮะทุกคนทีนี้ก็ผมก็ดีใจด้วยนะที่เขาเนี่ยได้มีอาชีพใหม่แล้วก็ได้มีงานมีการอ๋อเขาบอกว่านี่มันนี่มันเป็นถังน้ำที่เขาเอามาแบบฉีดยาอะไรแบบนั้นอ๋อนี่มันมีเครื่องเดี๋ยววันนี้ไปยืมมาแล้วตรงนี้ดินเดี๋ยวเนี่ยปุ๋ยจะตุนอ๋อปุ๋ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแค่เลือดแล้วตรงนี้แค่เลือดแค่จ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องฉีดยาปุ๋ยยืมมาแล้วจ่อยกันเองก็อุดีกันอ๋อเขาบอกว่าตรงเนี้ยหน้าที่ตรงเนี้ยมี2คนมีเขาคนหนึ่งแล้วก็พี่คนหนึ่งอันนี้เดมอนะเลยอ๋อแต่นี่วินเดเขาบอกว่าวันนี้เขาเด็ดแต่ลูกสุกๆนะโอ้วันนี้เขาบอกว่าเขาเด็ดได้ประมาณ20กว่าตะกร้านะนี่ก็ลึกเดียวสิโอ้เขาบอกว่าเนี่ยเด็ดกินได้หมดเลยโอ้ไม่เป็นไรเราจะไม่เด็ดกินโอ้เนี่ยทุกคนเราไม่เคยขึ้นมาถึงบนนี้เลยนะเราไม่กล้าขึ้นมานะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบุกรุกนะแต่ธรรมชาติสวยมากนี่วินบกวนเหลือจ้อแบบอ๋อเขาบอกเขาต้องดูหมดยิ่งไปเลยหรอยิ่งไปเลยบกวนเหลือจ้อ
เขาบอกว่าเขาต้องดูหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของไร่เนี่ยจะบัวนี่นะเฮียฮะเจ้าของไร่อ่ะกะเหลียบัวนี่นะเฮียเฮ้ออ๋อจริงๆปะอืมซึ่งว่าเฮียอืมได้ยินคลานี่กับบัวนี่เขาเนี่ยบ้ามาได้ตัวเปล่าได้ตัวอืมลุ่มโอ้บรรยากาศสวยทุกคนตอนนี้เพื่อนเล่นแล้วกว่ากันเนี่ยบ้ามาดำแล้วแค่ว่าเชะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขามีการจะต้องฉีดปุ๋ยนะฉีดปุ๋ยฉีดอะไรกันแมลงอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเขาทำงานเก่งมากเลยนะทุกคนเขาทำหน้าที่ตรงนี้สองคนเองนะแล้วคิดดูแล้วกันต้องผสมปุ๋ยลากสายไปยาวมากอ๋อแสดงว่าวันนี้เขาไปทำตรงนู้นมาแล้วดิอ๋อตานิวินเนี่ยมาลุ้นเนี่ยตานิวินเนี่ยมาลุ้นเนี่ยวันนี้อ๋อวันนี้เขาบอกว่าเขาทำฟางเงินเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราเห็นสายกันนะอุดรลุ้นเนี่ยอุดรลุ้นกูเก็บพวกกระบาลุ้นเนี่ยอ๋อถ้าพูดลุ้นนี่เด็กโอ้โหส่วนฟุตสาใหญ่นะอุดรลุ้นนี่เด็กให้หกไร่โอ้โหกว้างมากอ่ะนี่นี่เขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะผมจะพูดว่าอะไรเดียคือหน้าที่ตรงนี้เขาทำกันแค่สองคนโอ้ยอมรับเลยว่าเขาทำงานเก่งก็โอเคนะเขายังมีอาชีพมีงานมีการทำตัวนี้อ๋อเพื่อนเขาชื่อโจควานี่เป็นสายพันแอปเปิลหมดเลยนะล็อกเนี่ยอืมพรุ่งนี้เขาต้องฉีดพรุ่งนี้เขาต้องฉีดเขาเรียกว่าอะไรปุ๋ยโหใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่ยโซนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสายพันแอปเปิลมีก่อโอ้ยหมอดูทุกคนอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกวันนี้เขาก็มีการมาคัดนะเขาบอกมีการมาคัดเป็นบางรูปที่มันสุกแล้วสามารถทานได้แล้วใส่ตะกร้าอ๋อด้านนี้วินเดือดนิดหนึ่งกับเจ้าอีเดือดอันนี้อ๋อเขาบอกว่าใช้ไม้ใช้ไม้เด็ดเอาอ๋อเขาบอกเขาทำเสร็จแล้วเขาลงกลับไปเก็บข้างล่างอ๋อกลับไปเก็บรูปไปที่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เรียดให้นี่เด็ดรีดอ๋อเขาต้องเอารถใหญ่ใช่ไหมอ๋อพ่วงข้างอ๋อพ่วงข้างโอ้เขาเริ่มพูดเยอะแล้วนะดีมากเลยทุกคนดูดิว้าวบรรยากาศสวยมากโอเคนะคือผมขอบคุณเจ้าของไร่นะที่เขาเนี่ยรับทำงานนะครับผมอ๋อให้วันละ250คิบอกคิชิอ๋อวันละ220นะครับทุกคนขออภัยด้วยแต่เป็นอย่างที่อ้อมีเหรอหมอมีบรรลุมุทุกันนี่อ๋อโอเคเขาบอกว่าตอนเที่ยงเนี่ยเขาได้กินข้าวนะตอนเที่ยงเอาข้าวมาให้หรออืมดอกมันคือกี่เกลียวเขาวิวิซี่เหรอเขาบอกเดี๋ยวเขาจะพาอู้ยมีแต่ลูกสวยๆนะพันแอปเปิลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปดูขบวนการทำนะการคัดฟุตซานะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้เขาบอกว่าตรงที่เราจอดรถใช่น่าจะตรงที่เราจอดรถเขาบอกว่าวันนี้เขาเด็ดได้ประมาณ20ตะกร้า20กว่าด้วยแต่รถเนี่ยขนไปไม่หมดนะมีแต่สายพันแอปเปิลดูดิอร่อยมันเปรี้ยวหวานสายพันแอปเปิลมันอร่อยมากเพราะว่ามันจะเปรี้ยวหวานไงแล้วก็เม็ดมันเล็กเอออ้อป่ะเขาบอกเด็กกินกลับไปกินที่บ้านไหมผมบอกไม่นี่อ๋อตอนนี้วินิเชตแล้วตัวพี่อะอ๋อเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเขาฉีดปุ๋ยตอนบ่ายเขาเก็บฟุตซาว้าว5ชั่วโมงเขาเก็บได้20กว่าตะกร้าสุดยอดนะฮะทุกคน2คนสองคนด้วยเพราะด้านนี้วิทย์อาจูก็เขาบอกว่าวันนี้ฝนตกนะเขาก็เก็บเขาบอกเขาทำงานกลางฝนนี่แหละเก่งนะยอมรับโอเคโอ้ดูทุกคนดูบรรยากาศดิเห็นปะสวยงามมากๆจะดำเย็นดิผมก็ได้จอดรถไว้ที่ประจำนะกับที่ที่ก็เขาบอกว่าคนงานก็มาจอดรถไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูเขาวันนี้เขาเก็บได้กี่ตะกร้าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บได้ก็เลยไม่ได้ถามโอ้โหเนี่ยผมมาผมก็ไม่ได้สังเกตนะโหแล้วก็เชื่อเป็นล้างเปล่าพี่ใช่ใช่วินเนี่ยทึบอยู่กันแล้วเว้ย
โอ้เขาบอกเขาเก็บ2คนโอ้โหผมก็นึกว่าหลังเปล่าไม่ได้สังเกตเต็มลังเลยนี่วะไหนอ๋อมีลูกหมาด้วยหมามันนอนที่ขยะอ๋อเขาจะคัดแบบนี้อุ้ยวิตักเลซูซี่เดี๋ยวว่าหมออันเกิดยุ่งวะเกิดอะไรอ๋อเขาบอกว่าก็มันจะมีฝั่งนั้นเขาบอกว่าอันนี้ทางเนี้ยไอ้ร่องเนี้ยเนี้ยมันจะเออเบอร์เกอร์ทื่อเหรอกระโดดเดี๋ยวจะวีครบหรอมันยังไม่กัดก็เลยฝึกเลยมั้งเด็ดยุ่งอ๋อมันจะไหลลงมาอย่างงี้ยุ่งให้ลีมโดนยุ่งให้ลีคือตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะคัดระหว่างสายพันธุ์แอปเปิลเนี่ยคือมันจะไหลลงมาไงน้องหลงลงเทมาไหลๆลูกดิอ๋อเขาจะคัดดีจะแกะเพื่อนครับอ๋อถ้าลูกที่ไม่ดีก็เขาก็จะใส่ตะกร้าตัดเลยค่ะอ๋อเขาบอกลูกไม่ดีเขาก็จะเขาเรียกว่าใส่ตะกร้าตรงนี้ตะกร้าหนึ่งนะแต่ลูกที่ใช้ได้เนี่ยเราจะใส่สองฝั่งไอ้ตรงนี้กลมๆกลับไปตรงนี้ฮะเดี๋ยวก็เขาจะให้ดูคือทำไมพี่โอ้วันนี้เขาเก็บไป20ตะกร้าเลยโหดมากอืมลดเอาไปอีกเยอะมากพี่วินาทีนาทีขี้ก้าเหรอหมอโอ้วันนี้2คนนึงเขาบอกว่าเหนื่อยมากอื้อหือสุดยอดเลยน้องวินลองนับได้กี่ตะกร้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้โห20ตะกร้าสุดยอดเลยทุกคนยอมรับใจเลยนะฮะเควันนบัตเทือดเดี๋ยวมาเวอ๋อพรุ่งนี้เขาบอกเขาต้องเก็บอีกฮะอ๋อเขาบอกเขาจะขอกินน้ำหน่อยดอดแบบดับบูวิบยอบบ้างก็ดับบูวิบยอบบ้างเหรออ๋อปุ๊กยาพี่อืมไว้พวกยาพวกเครื่องอะไรแบบเนี้ยในห้องพอเขาก็จะดูแลตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวมึงนะเขาตัดโดยมูกูป่ะไม่มีไฟหรอกกลางคืนมูกอ่ะแต่เขาวิปญญามันก็อีกวิปญญามันแล้วเว้ยอ๋อตากว่าเออตากว่าเดี๋ยวมั้งอ๋อเลี้ยกว่าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมั้งอืมกว่าก็อีกกว่าเออเลี้ยกว่าจ้ะเขาบอกไปดูมีเขาบอกว่าไปดูเขาจะไอ้นี้ให้ดูนะก็คลิปนี้ก็ต้องขออภัยเจ้าของไร่ด้วยนะก็เราก็ไม่ได้มาทำอะไรเสียหายนะฮะอันนี้แค่เขามาสาธิตเขาทำงานนะให้เราดูนะครับว่าการเก็บนะมันต้องเก็บยังไงอ๋อกระจันดีอ๋อเรื่องๆแบบนี้อ๋อเขาบอกว่าเรื่องๆแบบนี้เรื่องๆแบบนี้มันอร่อยดีไหนลองโชว์ดิน้องหลงนี่อ่ะน้องหลงก็ทำได้นี่อ๋อชื่อว่าเดอะเอิร์ธใส่เลือดกาบัวโอเคอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะคือลูกที่มันกินได้เออเก็บบ้าจ้าไปแล้วนะโคตรทุกคนยอมรับเขาเก่งนะเขาแข็งแรงนะเขาเก็บ20ตะกร้า2คนนะคือมันเป็นอะไรที่ฟุตซาเนี่ยดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ผมว่ามันไม่ง่ายเลยนะ1เราต้องเอาตะกร้าไปวางไว้2เราต้องคัดลูกฟุตซานะคัดเสร็จปุ๊บใส่ตะกร้าเสร็จไม่ว่าเราก็ต้องกลับมาคัดตรงนี้อีกทีนึงนะมีก็แล้วโดยเดี๋ยววะว่าอ๋อเขาบอกว่าต้องมาคัดตรงนี้อีกรอบนึงนะโอ้ว่าเนี่ยฟุตซามันจะไหลแบบนี้เดี๋ยวผมได้สาธิตดูสัก5-6ลูกนะนี่น่าจะไหลแบบนี้หรือเปล่าดูจากข้างบนว่าตัวอีกว่าอีกอ๋ออย่างนี้ดูอย่างไรว่าบอกอ๋ออย่างนี้ทุกคนมันจะไหลแบบนี้นี่จะไหลแบบนี้จะไหลไปอย่างนี้นะฮะสำหรับลูกที่ใช้ได้นะนี่ใช่อ๋อโอเคเข้าใจละจ้ะจ้ะมึงก่อนจ้ะเอาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากดูดบุหรี่เขาเซียนมากเลยชื่อนายชอลุ่นเนี่ยเอาไปเลยให้เลยกระสุนชื่อนายเพื่อนเนี่ยชื่อนายลุ่นเนี่ยเขาขอดูดบุหรี่ผมนะโอเคจัดไปดูมาเอาไปหมดเลยเขาบอกเขาไม่ได้วันนี้เขาไม่ได้ดูดเลยนะน้องมาตั้งไว้อะน้องมาพะเยินเลยมันร้านค้านี้เคยอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่อยู่ไกลมาก
อีจุด้วยเนี่ยนะวะเดี๋ยวเจ้ากันกินเลี้ยงน้องหูบ่ต่อต่อนะวะเจ้ากันอืมเดี๋ยวดูดูขอบคุณด้วยมีมีมีขอขอบคุณนะอันนี้เราคุยบ่คุยอยู่นี่อันนี้เราบ่หมดเลยทุกคนเขาเก่งนั้นเราไม่อยากไทยดูตอนที่เขาสูบบุหรี่นะเพราะว่าน้องๆหนูๆ นะที่ดูคลิปพี่แฟงก็อย่าทำตามกันเด้อถ้าดูไว้ผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยแล้วก็อย่าทำเป็นแบบอย่างนะการสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนะครับก็ใครที่ถามนะชัดๆช้าๆไปงวดนี้นะทุกคนงวดนี้งวดที่เราออกไปแล้วช็อต146นะงวดนี้ดูกันเอาเองนะฮะนะดูกันเอาเองนะครับผมนี่ชัดๆช้าๆไปนี่เลยชัดๆช้าๆนะขอนอนแล้วพี่โหยี่สิบตะกร้าแล้วก็คัดฟุตซาไม่ได้ลูกสวยๆเนี่ยแล้วลงไปอีกคันรถหนึ่งลงไปแล้วคันรถหนึ่งครับอันนี้ที่สามารถเอาไปทานได้เลยนะครับนี่นี่สามารถเอาไปทานได้แล้วก็แต่เราต้องไปล้างก่อนนะล้างกับน้ำเกลือใช่ล้างกับน้ำเกลือล้างกับน้ำเปล่าก่อนรอบหนึ่งเฮ้ยล้างกับน้ำเกลือก่อนรอบหนึ่งแช่ไว้แช่ไว้แล้วก็ค่อยล้างกับน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้บุ๋ยเปยพวกบุ๋ยพวกอะไรเนี่ยที่อยู่ในฟุตซาเนี่ยพวกมะลุกแมลงจะได้ออกนะนี่เรามาหาเขาก็เย็นเย็นมากแล้วแต่นี่วิดาบวยไซยะเหรอกะเขาบอกว่าคนนี้เขาเหนื่อยมากเขาบอก2คนเองนะวันนี้ทั้งวันเขาทำเป็น2คนเพราะฝนมันตกเราต้องเลื่อนนี่ถ้าคิดว่าอันนี้ให้หนูอ๋อต้องเลื่อนนี่ให้ป่ะเขาบอกว่าคนงานไม่มานะมันนี่ตะกึ่งอันนี้กึ่งแค่คนยกปัญญาเฮ็ดละกะได้จุ่มเงี้ยเฮ็ดได้จุ่มเงี้ยอ๋อเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกอ่ะคนงานเข้ามานะอีก6คนแต่ถ้าคนงานไม่มาเขาก็น่าจะทำกับเพื่อนเขา2คนนะครับอีกก็ฮีโร่ตัวไม่ได้อีกอืมบ้านเพื่อนเขาอยู่ข้างล่างนู่นโอเคนะทุกคนเราก็มาถ่ายให้ดูชีวิตเขานะที่ทุกคนอยากเห็นนะครับเพราะว่าทุกคนบ่นว่าทุกคนบ่นว่าเออเมื่อไหร่จะไปหาชายเฝ้าไร่บ้างเป็นห่วงเขาวันนี้ทุกคนได้เห็นกับตาแล้วครับว่าเราพาเขามาแล้วนะเราพาเขามาดูชีวิตหลังจากนี้ผมว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆๆนะเพราะว่าเจ้าของไร่แกก็ให้ฟาวไร่ด้วยแล้วก็ให้ดูฟุตซาด้วยเขาถึงมั่นใจเก็บเครื่องเก็บอะไรไว้เพราะไม่หายแน่ๆเขาดูตลอดเดี๋ยวมึงหนาข้อนนะใบเฮกว่าก่อนใบชอกว่าก่อนก่อนชิเล่กินมิเกะอ๋อเขาบอกกลางคืนเขาจะเดินมาดูแค่รอบเดียวนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีหมาด้วยตัวหนึ่งคือถ้ามีใครมาเนี่ยหมาจะเห่าถ้ามีใครมาเนี่ยหมาจะเห่าเขานี่ก็โดนไม้ยังไงเขาบอกกลางคืนเขาเดินดูรอบเดียวช่วงหัวค่ำแบบนี้แหละอ๋อประมาณตรงเครื่องอันนั้นน่าจะไปดูตรงเครื่องนะโอ้สวยมากทุกคนบรรยากาศก็ดีใจแทนเขาด้วยนะเขาก็มีงานทำแล้วใช่ที่มีงานทำกี่ภาคกี่ญาติรุ่นมาวัดอะมานี่บ้าเลยวะอับแล้วอะนี่เขาขอบคุณผมนะที่เขาบอกว่าผมนี่หางานให้เขาทำนะโดนโตอกุอกี้บ่าเขาบอกว่าเขาไม่ใส่เสื้อนะเขาร้อนน่าตัวอย่างเอเดที่มันอยู่ที่อยู่ต่ำหรออ๋อเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นหน้าดอกบัญญัติเนี่ยไม่ใส่ข้ออันนั่นเนี่ยอากระจั่วกระจ่าลุ่มนำมาดำมาจะทิ้งนำไม่ใส่ข้อก่อนที่เดที่นั่นที่ดูที่ผมอ๋อเขาบอกว่าเจ้าของไร่อ่ะพอเวลาทำงานเนี่ยเจอหน้าเขาเปิดหน้าให้ดูแต่ถ้ามาถ่ายคลิปแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เห็นหน้าอะไรประมาณนี้อืมดันเบอร์เมซ่าซีบ่หมอเบอร์ซีบ่เบอร์เนี่ยโอเคบ่ดูไม่ที่เขาบอกว่าถ่ายคลิปนี่ผมขอเบิร์นหน้าได้ไหมเขาบอกไม่ได้เขาไม่อยากให้ใครเห็นทีนี้กูช่วยอยู่นี่มันก็ดีทุกคนเขาก็เซฟสำหรับตัวเขาเองนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเห็นหน้าเผื่อมีคนที่ดูผู้หลับผู้ใหญ่ที่เขาดูนะเกิดเขาไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยซึ่งกี่ชื่อเลยฮึซึ่งกี่ชื่อเลยเฮ้ยจิกิหรอได้กับใครในกะกี้เหรอในกะกี้เหรอจุ๊บกี้
เมื่อก่อนก่อนจะจูบดอกกินอ๋อเขาบอกว่าเขามาเดินดูเครื่องเดินดูอะไรเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วเชื่อเชื่อโดยพูดดึงได้พูดดักคอดอกกินอ๋อเขาบอกเขานั่งถึงตรงนี้ทุ่มหนึ่งเขาก็กลับแล้วอ๋อนะไปให้ปื้ดได้ไว้เครื่องมันอยู่ให้นี่ก่อนอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวดึกเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีรถขึ้นมารับอีกเที่ยวหนึ่งนะอีก20หลังเนี่ยอ๋อนะไปชิ้นหนอปื้ดไปอีกว่าอยู่ในกันเหรออ๋อเขาบอกเขานั่งรอตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีรถขึ้นมารับอีกเที่ยวหนึ่งเขาไม่กลัวพี่นับดีได้ป่ะอ๋อผมถามว่าเขาไม่กลัวเหรอเขาบอกเขาไม่กลัวนะเขาบอกกลัวอะไรเขาบอกว่าคนน่ากลัวกว่าผีนะผีเขาไม่กลัวถ้าเขากลัวเขาไม่กล้ามาอยู่แบบนี้คนเดียวหรอกก็ยอมรับใจเขาแล้วน้องวินนะก็ถือว่าเก่งนะมาก็อ๋อครับเขาจะกินน้ำบรรยากาศสวยนะทุกคนมาเย็นๆแบบนี้จะทุ่มหนึ่งนะดูแบบนี้เขากินน้ำกินท่าเสร็จเขานั่งนั่งฟ้าอุ้ยนอกี้อ่ะนอกี้นี่ก่อนอ๋อเขาบอกไม่ใช่เสื้อเขานะเขาดันมาดันมาหนังซอกี้ก่อนเออเขาบอกเขาทำงานเขาใส่เสื้อว่าเจอนี่คุณเลยเด็กเขาบอกเขาทำงานเขาใส่เสื้อแล้วก็มัดผมโอเคแล้วมั้ยโอเคมิเจอร์ยากิใช่ป่ะโอเคทุกคนอย่างนี้ผมกลับก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพราะว่ามันก็จะทุ่มหนึ่งแล้วในกล้องนี่ทุกคนดูแบบนี้มันสว่างอยู่นะเดี๋ยวผมมางวดหน้าเดี๋ยวจะหน้าจอของฝากมาให้เขาด้วยแหละน้องวินนะเพราะว่าเรามาวันนี้มันกระทันหันเนี่ยมันเย็นด้วยแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแทนเขาแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าเจ้าของไร่เขาบอกกับผมว่าเออคนที่มาฝากเนี่ยคือตอนเนี้ยพี่อ่ะรับเข้าทำงานแล้วนะอะไรแบบเนี้ยก็เขาก็ทำงานขยันมากพี่ก็ให้วันละ220แล้วก็พี่ก็เลี้ยงเขาเลี้ยงข้าวเขา2มื้ออะไรแบบเนี้ยเช้าเที่ยงเที่ยงกับเย็นเริ่มมือทุดหรือละหานแหละนอมีคิวันมือทุดดูว่าเหรอเป็นเบียร์มีมั้งอ๋อเขาบอกว่าเขากินข้าวแค่ตอนเที่ยงรอบเดียวนะตอนเที่ยงเพราะว่าตอนเช้านอกกาแฟอ๋อตอนเช้าเขากินกาแฟตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นอีกทีหนึ่งเขาจะกินข้าวอะไรประมาณเนี้ยมีก่อละหานนอมีเดี๋ยวว่ามั้งละหานเนี่ยเป็นเบียร์มีนู่นอย่าบุหรี่มีอ๋อโอเคทุกคนถ้ายังไงคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเพราะว่าผมเองก็ต้องเดินทางกลับก่อนเพราะมันก็ไกลพอสมควรนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะกินแล้ววะกินแล้ววะมีโอเคทุกคนกลับก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ